สวัสดีทุกคนเลยตอนนี้เราจะมาอยู่กับการรีวิวแพทโน้ตที่จะอัปเดตคืนนี้เวลาตีสามนะฮะในวันที่30 พฤศจิกา 2560เราจะมาพูดถึงรายละเอียดที่เกมจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวไหนน่าเล่นตัวไหนไม่น่าเล่นตัวไหนไม่ควรหยิบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันกินอะไรอยู่เลยกินบราวนี่ชาเขียวครับจะกินหรือจะพูดขอบคุณบีเบนจ้าด้วยหน้าหนึ่งม่งบูธาไม่เร็วด้วยครับ50 เหรียญน่าหึงอันนี้ก็เป็นทางเกมแจ้งว่าวันนี้จะมีการอัพแพทนะฮะมาถึงอันแรกเลยป้าจะไปวิเคราะห์แพทกันไปด้วยกันระบบใหม่ระบบเพื่อนและสังคมปรับปรุงการระบบการหาเพื่อนใหม่ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อเพื่อนเต็มๆของผู้เล่นที่ต้องค้นหาอีกต่อไปเฮ้ยแล้วมันจะค้นหาไงวะเชก็สมมติถ้ามีปี้ก็เป็น MIF แล้วก็เสิร์ชได้เลยอ๋อคือมันก็จะขึ้นมาหลายๆคนใช่ไหมก็เหมือนหาในสตรีมอะสมมติหาเชหาปกติแบบค้นหาปกติเชลลี่หนึ่งเชลลี่สองซึ่งก่อนหน้านี้มันคือต้องพิมพ์ครบทุกตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กเว้นวรรคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ครบแล้วนะก็ขึ้นใช่ไหมโอเคอันที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเชิญเพื่อนตอนนี้ผู้เล่นสามารถเชิญเพื่อนผ่าน LINE Messenger ได้แล้วเฮ้ยน่ารำคาญจัดวุ่นวายไปอีกคือปิดแจ้งเตือนแป๊บแต่ว่ามันก็สะดวกต่อที่แบบว่าอารมณ์เรามี LINE กลุ่มLINE กลุ่มแบบว่า LINE กลุ่มแบบ LINE กิลอะไรอย่างงี้แล้วก็ชวนเพื่อนได้ไอ้เหี้ยเล่นกันมั้ยแล้วไม่ต้องพิมพ์บอกต่อไปก็ระบบอีเวนต์ต่างๆทางเข้าหน้าอีเวนต์แบ็คแพคแล้วก็ UI ใหม่ก็คือกราฟิกในเกมนั่นแหละเปลี่ยนไปหมดจัดอันดับก็จะปรับปรุงหน้าแบนพิกให้ไม่แสดงชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามระบบนี้มีเข้ามาเพื่อป้องกันการแบบเลิกเล่นการโยนเกมการดอทป้องกันการที่แบบว่าไม่ให้เห็นชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสมมติรู้ว่าคนนี้ถนัดตัวนี้ อะไรอย่างงี้สมมติแรงเจอเชปุ๊บไม่ต้องแบนจะได้ไม่ต้องแบนตัวนี้อะไรเงี้ยคือเราก็รู้ว่าอีกฝั่งเล่นตัวนี้เก่งอะไรเงี้ยแบนแม่งเลยละกันอะไรเงี้ยใช่สมมติคนนี้เล่นแต่คนนี้เล่นแต่ซิลเก่งเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งมีใครบ้างแล้วก็ปรับให้สลับสุ่มตำแหน่งกันระหว่างเข้าแบบ2คนและ3คนก่อนหน้านี้คือ3คนจะได้อยู่ตำแหน่งที่1 2และ3เสมออ๋อก็อาจจะมีคนที่กด2คนได้อยู่ที่1เป็นคนแบนแทนบ้างให้เป็นคนเลือกก่อนบ้างแล้วก็เปลี่ยนไอคอนแรงแพทตินัมให้ดูดีขึ้นจากเดิมที่มันเหมือนซินเวอร์แล้วก็ต่อจากนี้ไปหากมีเบรฟพอยต์ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนดจะทำให้ตกแรงทันทีซึ่งจากแต่ก่อนเบรฟพอยต์เหลือแค่5อะไรอย่างเงี้ยมันคราวนี้ก็ไม่ถึงขั้นก็ตกเลยแต่ก่อนหน้านี้คือมันเหลือ5ก็เหลือ0ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ปรับเปลี่ยนไปถึงร้องแล้วอันนี้จับคู่เด็กๆร้องอะระบบจับคู่จะเพิ่มฟังก์ชันในการชวนเพื่อนจากเกมก่อนหน้านี้ให้มาเข้าร่วมทีมด้วยกันรวมถึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยก็คือจะมีชื่อคนที่เล่นกับเราแมตช์ล่าสุดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาให้กดชวนได้แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันในการกดยกเลิกการเตรียมหากผู้เล่นในทีมยังไม่พร้อมซึ่งจะทำให้หัวหน้าห้องไม่สามารถเริ่มเกมได้จนกว่าผู้เล่นทุกคนจะพร้อมอันนี้ดีมากก็คือมันจะมีให้กดคนที่เป็นลูกทีมก็จะมีให้กดว่าพร้อมหรือไม่พร้อมด้วยถ้าพร้อมปุ๊บจะมีลูกศรสีเขียวขึ้นมาว่าพร้อมแล้วต้องกดพร้อมให้ครบทุกคนถึงจะกดเริ่มเกมได้เพื่อป้องกันการไม่อยู่หน้าจออะไรแบบนี้ต่อไปถึงฟังก์ชันใหม่นะฮะเพิ่มระบบเซตไอเทมที่สามารถทำให้เตรียมเซตต่างๆตามสถานการณ์ได้ถึง3เซตนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างรูปแบบการเซตแต่ละฮีโร่อีกมากมายใช่อันนี้ดีชอบนะเพราะว่าสมมติมาล็อกเทมจะมี2เซตก็คือเราจะรู้ก่อนเราจะได้เปลี่ยนก่อนเข้าเกมว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างสมมุติเจอพวกแครี่เราออกของนี้เจอตัวแทงค์เราออกของนี้จะได้ไม่ต้องไปกดซื้อสดในเกม User disconnected from your channel ก็คือจะตั้งสามารถตั้งได้3เซตเลยใช่แล้วก็เพิ่มระบบศูนย์กลางของขวัญโดยจะสามารถมอบสกินให้แก่เพื่อนที่มีเลเวล15รวมถึงตัวเองแล้วก็มีค่าความสนิทสนมที่มากพอได้อะไรคือศูนย์กลางของขวัญก็เหมือนการส่งของขวัญทั่วไปป่ะเออใช่อ๋อสามารถซื้อสกินให้เพื่อนได้ก็ไม่อันนี้ไม่เช่าอันนี้คือให้เลยเหมือนแอลส่งของขวัญให้เลยซื้อให้สายเปย์ชอบอยู่สายเปย์
ถอยเปก็แบบว่าเขาเซอร์ไพรส์ตัวเองนะแบบตัวละครใหม่เข้ามาอุ้ยเธอน่ารักจังเลยดุบดับดุบดับเฮ้ยเชียร์ชอบเลยทั้งเนี้ยส่งให้สาวเหรอเชียร์ชอบทำประจำมิกกับมึงล่ะกูไม่ใช่มึงอ้าวโดนด้วยกันล่ะไม่โดนด้วยกันล่ะตายคู่แล้วก็อันดับที่3คือสามารถระบุเพศลงในโปรไฟล์ได้แล้วระบุเพศแต่ก่อนไม่มีหรอไม่มีก็ระวังไว้บางคนแม่งผู้หญิงปลอมผู้หญิงปลอมเราอย่าไปคุยโซเชียลเยอะบางทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงปลอมหรือจริงก็ขอเขาดูนะฮะอย่าหลงคาลงผู้หญิงก่อนเราต้องเช็คก่อนวิดีโอคอลขอเขาดูว่าเอ้ยมีไหมมีไว้อะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยว่าไปเปิดเรียนเชเยอะฟังเชไว้นะทุกคนดีดีเชมันอาบน้ำร้อนมาก่อนใช่ต่อไปสามารถถ่ายทอดสดการเล่นของตนผ่านระบบ Facebook และ Garena ได้แล้วโอ้เรียบนานหน้าทำลายนี่บานทัวสามารถถ่ายทอดสดการเล่นอ๋อคือสตรีมนั่นแหละของ iOS ที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% ขนาดนั้นน่าจะใช่อันเดียวกันแล้วก็เพิ่มระบบเก็บซีนสำคัญในการเล่นหรือไฮไลท์โดยเกมจะบันทึกฉากสำคัญในเกมและสามารถบันทึกได้ของจริงความหลอกกูจะมาแล้วไอ้มิกเฮ้ยแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแบบฉากสำคัญอะไรเงี้ยมันก็ตัดมาบังเอิญตัดมาเพย์ออฟเดอะเกมอ่ะรู้จักป่ะแล้วก็มีคลิปลง YouTube กันแล้วแล้วก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าโดนคองตีตายอะไรอย่างงี้ก็ถือเป็นช็อตสำคัญใช่มั้ยต่อไปก็เพิ่มช่องทางไลน์ในการชวนเพื่อนมาเล่นเกมอันนี้คือก็ยังไม่แน่ใจนะไอ้ระบบเก็บซีนสำคัญเนี่ยต้องไปดูต้องรอหลังจากมันอัพมาแล้วก็มาดูกันว่ามันจะทำงานยังไงอะไรอย่างงี้อาจจะแบบทริปเปิลคิวดับเบิลคิวควอดคิวเมกะคิวอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่มีแล้วเมกะคิวเดี๋ยวนี้มันอะไรไอ้มิกพูดป่ะเพนต้าไม่เป็นเมกะคิวอยู่เลยไม่ใช่เมกะดิไม่ใช่อนาโทเลชันเหรอไม่ใช่มันเป็นเมกะคิวแล้วตอนเนี้ยวันนี้ก็ยังกูจะได้ตอนจบเกมอ่ะที่มันคิว4ตัวแล้วก็อีก5ตัวไม่ยอมแจ้งให้กูสักที แล้วก็จบเกมแล้วก็ปรับปรุงระบบอื่นๆก็คือเพิ่มฟีเจอร์ลบเมลหลายฉบับในครั้งเดียวอันนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรปรับตัวเกมให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสหน้าโหลดวิวเลือกคริสต์มาสหน้าโหลดเข้าเกมก็จะเป็นรูปสกินคริสต์มาสแล้วก็เป็นเสียงเพลงคริสต์มาสงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งน่ารักนะฮะเพิ่มระบบตรวจจับผู้เล่นที่ยอมให้ฝ่ายศัตรูฆ่าด้วยความตั้งใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นคืออะไรเพิ่มระบบตรวจจับผู้เล่นที่ยอมก็พวกที่มันเดินไปแจกงองแงอะไรอย่างนี้อ้าวพวกมึงโดนแล้วใครโยนเกมโดนโยนเกมแบบเดินไปแจกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจับไอ้นี่ได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มระบบชื่นชมผู้ร่วมทีมแล้วใครชอบใครกดไลค์ได้เลยนะฮะอันนี้เหมือนโอเวอร์วอชใช่ตอนจบเกมจะมีรูปเพื่อนเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มกดไลค์ให้กดนะฮะให้คะแนนใครคนนี้เล่นเก่งว่าไปกดให้ได้ทุกคนนะสมดุลฮีโร่นะฮะเรียวมะมาถึงฮีโร่ที่ถูกปรับนะฮะเรียวมะปรับสมดุลปรับอะไรบ้างความบ่อยในการถูกเลือกทำให้เขาตระหนักว่าดูเหมือนข้าจะแข็งแกร่งเกินไปสินะลดพลังโจมตีและความสามารถของสกิล2ระยะเวลาสตันนะจาก1วินาทีเหลือแค่ 0.75 วินาทีเท่านั้นก็คือสตันลดลงถามว่ามีผลไหมมีผลนะเพราะว่าถ้าบวกกับรองเท้าด้วยเป็นแพนด้า2ที่ตอนแรกแพนด้าโดนเนิร์ฟเหมือนแค่สะกิดอะสะกิดแล้วก็สกิล3ความเสียหายลดลงสกิลอัลติเมทความเสียหายลดลงลดลงในลดลงเออลดลงก็ลง30เยอะอยู่แล้วก็คุณยาวเพิ่มขึ้นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าไม่โหดเท่าเดิมโดนคูดาวด้วยเรียวมาเล่นได้แต่ไม่โหดเท่าเดิมแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ยังถือว่าเป็นตัวที่ควรหยิบมาแข่งอยู่โอเคต่อไปคนที่สงสัยก็ฟังกันไว้นะครับตัวต่อไปก็คืออีกนิดนะฮะอีกนิดนั่นเองยิ่งแก่ยิ่งหมดไฟอีกนิดโดนลดทอนประสิทธิภาพของสกิลลงนะฮะยังไม่เก่งเลยโดนเนิร์ฟยังไม่เก่งโดนเนิร์ฟแล้วไม่คิดจะทำให้ฉันเก่งเลยหรออะไรเงี้ยก็ค่าสถานะพื้นฐานนะความเร็วเคลื่อนที่ลดลงลงไป10นะจาก370เหลือ360วิ่งช้าไปอีกสกิลติดตัวระยะเวลาของมาร์กก็คือลดจาก 1.5 วิเหลือแค่1วิเท่านั้นอันนี้ดีขึ้น
ราะว่าเพราะเรายิงสกิลไปแล้วจังหวะมาร์คจะขึ้นติดไวมันติดไวขึ้นเราจะใช้สกิลลูกไฟโดน3วิอ่ะตึ้งตึ้งตึ้งลง3ครั้งตันแล้วจะสแต็กให้ด้วยแล้วก็สกิล2นะฮะผลสโลจาก 50% เหลือแค่ 30% เท่านั้นลดลงไปเยอะทีเดียวแล้วก็ระยะเวลาสตันจาก 1.5 เหลือแค่1วินะฮะนี่เป็นตัวที่ไม่น่าหยิบมาเล่นเลยแล้วก็สกิลอัติระยะเวลาก่อนไล่ลดลงนะจาก 1.5 เหลือแค่1วิคือไล่เร็วขึ้นดีดีแต่ความเสียหายลดลงแต่ว่าไปเพิ่มเป็นเรโชแทนฮะเพิ่มเรโชเหรอวะลดเรโชลดลดคือลดดาเมจลดเรโชลดทุกอย่างจี๊ดเลยอันนี้จี๊ดเลยเจ็บจี๊ดเอ้าไม่มีทูดาเมจแล้วเป็นความเสียหายเวทโอ้อันนี้หนักไปอีกอันนี้มึงลบตัวไปเลยเคจะบอกให้ว่าอีกนิดไม่ต้องเล่นกัดจัดจำไว้นะตัวนี้ไม่ต้องเล่นแบนวิลล่าเผลอๆแพ้นี่แบนเผลอๆวิลล่าเก่งกว่าอย่าให้กดมาเห็นในแรงนะแบนคือตอนนี้มันอ่อนแล้วจริงๆปรับขนาดนี้นะเผลอๆย้อนเก่งกว่าอีกเออUser disconnected from your channel. ต่อไปนะฮะมาถึงตัวหลักแล้วพ่อหนุ่มผมยองผมยองผมทองผมทองน้องยอนนะฮะยอนเปลี่ยนผลของ Explosive Arrow นะฮะเพื่อทำให้ยอนสามารถเอาตัวรอดในสนามรบได้ดีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันดียังไงค่าสถานะพื้นฐานไปดูก่อนเลยค่าสถานะพื้นฐานความเร็วโจมตีเพิ่มต่อเลเวลจาก 3% เป็น 4% ตีเร็วกว่าเดิมตีเร็วกว่าเดิมนะฮะสกิลติดตัวระยะยิงเพิ่ม100จาก 1,000 เป็น 1,100 ยิงไกลขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิลหนึ่ง Explosive Arrow นะฮะคูลดาวน์จาก6วิทุกเลเวลเพิ่มเป็น9 8.4 แล้วก็ลดลงเหลือที่6วิที่เลเวล5ยกเลิกผลสโลว์2วินาทีแต่ว่าเพิ่มเป็นสตันแทน1วินาทีไม่ใช่สตันไม่ใช่หรอเคลื่อนที่ไม่ได้สแนล็อกขาอันนี้เจเข้าใจว่าน่าจะเป็นสแนนะเหมือนว่าโดนล็อกขาแต่ใช้สกิลสวนได้ตีสวนได้หรือเปล่าไม่รู้นะไออย่างสมมติโจ๊กเกอร์เดินมาโดนสกิล1โดนล็อกขาแต่ว่าสามารถกดสกิลได้แต่คือไม่สามารถขยับได้โดนล็อกขาไว้นั่นเองแต่ว่ามือยังทำอะไรได้อยู่ใช่คิดว่าจะมาไหมฮะตัวนี้ไม่น่ามาเพราะไม่มีสกิลหนีก็อย่างคงไม่มีสกิลหนีเหมือนเดิมแล้วทำไมเทลอนาถึงไม่มีสกิลหนีเหมือนกันทำไมถึงมาล่ะฮะยิงไกลกว่ายิงไกลกว่ายิงไงแล้วมาทำอะไรนั่งยิงคือยอนมันยืนยอนมันนั่งยองยองยิงคือยอนข้อเสียคือเวลาที่ติดแพสซีฟและยิงอ่ะตัวมันจะอยู่กับที่อ๋อมันต้องห้ามขยับเทลมันหัดยิงอ่ะยิงปักปักจุ๊บปักจุ๊บมันไขได้นั่นเองมันไขได้แต่ยอนคือระหว่างที่ดอกที่4ออกปุ๊บนี่เดินปุ๊บหายเลยนะมันต้องยืนอยู่กับที่นะฮะก็เลยถือว่ายังไม่มานะต่อให้บัฟขนาดไหนก็ยังไม่มาสำหรับยอนตอนนี้แต่มันเก่งกว่าเดิมแต่เก่งกว่าเดิมแต่ยังไม่มาดีเล่นเพื่อสนุกได้เล่นเพื่อสนุกได้แล้วแต่อย่ากดลงแรงเด็ดขาดนะแบนกดมาเจอกับมิกได้เขาเลยทีก็คือ2ตัวอีกนิดกระยอนแบนเป็นตัวที่ไม่ใช่ในการแข่งหรือแบนสูงๆนะครับครับผมต่อไปโอมานั่นเองนะฮะลุงเอาสตันมาฝากอยากให้เธอได้ชิมโอมาสร้างความปั่นป่วนในสนามรบได้สูงมากเราจึงปรับเปลี่ยนผลของความสามารถของเขาเล็กน้อยเพื่อเกิดความสมดุลนะตัวบักเกมนั่นเองโดยการปรับสกิล2นะฮะสกิล2คือสกิลทุบพื้นจากคูลดาวน์ 8.6 เหลือ8อะไรนะมิกฮะอ๋อเก่งขึ้นใช่เหรอคูลดาวน์ลดน้อยลงนะสกิล2ของโอมาทำไมต้อง 0.6 กูอยู่ข้างหลังอะไรด้วยวะก็คือไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนแต่แค่ปรับสกิล2ให้คูลดาวน้อยลงเพื่อความโกงเข้าไปอีกก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอมาคือเก่งควรแล้วสตาร์เบาไวอะไรไม่มีอ่ะไม่มีเฮ้ยมึงมายุ่งอะไรกับเทพเจ้าโอมาเฮ้ยเฮ้ยเบาลงอ่ะปรับลงปรับเพื่อให้เก่งกว่าเดิมเพื่อฮะคือตอนนี้คุณจะเดินไม่ได้แล้ววันๆเนี่ยก็คือลดไปเกือบวิอ่ะคูดาวแล้วแต่เกือบวินึงมันมีในแพทคือที่ที่อ่านของต่างประเทศคือมันมีมากกว่านี้ใช่ไหมมันมีสตาร์ลดจาก1เหลือ 0.75 นะอันนี้อาจจะมาไม่ครบ
พราะไม่งั้นมันจะมันไปแปลกันไม่งั้นมันจะไม่บอกไม่ได้ว่ามันปรับให้เพิ่มความสมดุลเพราะไอ้เชี่ยนี่ไม่ได้เพิ่มความสมดุลอะไรเลยคือสกิล2อ่ะโอมาลดกูดาวเท่านี้จริงแต่ว่าจะมีสตันแพสซีฟสตันมันจาก1วิเหลือ 0.75 นะครับก็คือแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึง1วิแต่ว่าดาเมจแพสซีฟแรงขึ้นอ้าวดาเมจแพสซีฟแรงขึ้นไม่มีแต่ว่าไม่มีในแพทไม่มีในแพทที่เขียนไว้แต่ว่ามันปรับที่ว่ามันปรับเพราะว่าต่างประเทศมันปรับนะเพราะไม่งั้นมันจะเขียนไม่ได้ว่าให้เกิดความสมดุลนะฮะเพราะอันนี้ไม่ได้สมดุลอะไรเลยใช่แต่ว่าโอมาเป็นตัวที่ควรหยิบมาเล่นฮะเหมือนเดิมถามว่ามันยังเลวร้ายอยู่ไหมโอมาก็คือมันก็โหดเกมเติมว่าเกมคือชาวไวกิ้งไม่มีทางเนิร์ฟเขาได้เป็นชาวไวกิ้งฮะโฮโฮโฮไปเปลี่ยนต่อไปเชฟฟิตนะฮะเราต้องยื้อเวลาดิเชมึงโกรธอะไรเนี่ยเพราะเห็นโอมาจะโกรธอะไรเนี่ยยื้อเวลาต่อไปเป็นตัวเซฟิตนะฮะเซฟิตน้องหอกน้องหอกเองลดการใช้มานาของเฟทัลบาเรตนะฮะสกิล2มานาที่ใช้จาก75ลดแทงรัวแทงรัวตัวมานาหมดไวเลยสกิลหาเนี่ยลดมานาที่ใช้ลงไปเยอะพอสมควรก็คือเลเวลละ20นั่นเองเยอะมากนะเยอะมากลดเยอะทำให้แทงได้บ่อยขึ้นสกิลน้อยเลยเก่งอยู่แล้วนะในเกมในต้นเกมต้นเกมจากที่ต้องแบบกลับไปรีมานาต้องมีบูอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้น้อยลงนะก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากสำหรับเซฟิตนะครับยังเล่นได้อยู่ต่อไปเป็นซูก้าพี่หมีทะลวงโลกเข้าป่าอย่าพูดถึงหมีมีน้อยก็ใจยังคงก้าวร้าวและอารวาสอย่างต่อเนื่องจึงต้องลดทอนความสามารถลงเล็กน้อยไม่เห็นเล็กน้อยเลย สกิลหนึ่งนะความเสียหายลดไป10ถึง20ลดไปเล็กน้อยต่อเลเวลลดเยอะเยอะลดเยอะได้ลดไปถึง35เลย70แล้วก็สกิล2นะระยะเวลาสตันจาก 0.75 ที่ลดไปรอบที่แล้วนะเหลือแค่ 0.5 คือพอโดนโดนลองมาแล้วนะโดนกับรองเท้าไม่เหมือนขึ้นเนินอ่ะเหมือนรถขึ้นเนินอ่ะตึ๊กๆสะดุดหินสะดุดหินเหยียบหินกึกๆใช่ไวมากแล้วบวกกับรองเท้ารถซีซีอีกอ่ะคือแบบเหมือนขึ้นเนินโอ้ยตีต่อแล้วคือเหมือนแทบไม่รู้สึกโดนกระตุกอะไรสักอย่างไหมรู้สึกเอ๊ะใครมาดึงขาเมื่อกี้ถือว่ายังเล่นได้อยู่ไหมฮะซูก้าตัวนี้ค่ะถามว่าเล่นได้ไหมคือมันน่าจะไม่ใช่พิกแรกๆที่เลือกแล้วไม่ใช่พิกแรกๆไม่ใช่ตัวโกงขนาดนั้นนะไม่ใช่ตัวโกงนะตอนนี้แพนด้าเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวที่เล่นได้เพราะว่ายังไงอันติมันก็ยังแรงอยู่โบหายเหมือนเดิมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าอาจจะหยิบกันน้อยลงแต่แพ็อีกแต่ในนั้นสกิล2โดนลดดาเมจด้วยนะมีไหมแผ่นนี้มีไหมไม่ลดไม่ลดแต่ในนั้นไม่เขียนว่าโดนลดหมดเลยนะอันนี้ไม่มีมันลดไปแล้วต่อไปมันลดอีกต่อไปเป็นไอรินะครับไอริปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลและเพิ่มคูดาวน์ในเวลาเดียวกันสกิล2จานเข้าหมาหรือเปล่าไม่ใช่สกิลแดชสกิลแดชอ๋อสกิลแดชความเสียหายนะครับดาเมจเท่าเดิมที่เป็นตัวเลขนะแต่ว่าไปเพิ่มตรงเรโชด้านหลังก็คือเรโชของความดาเมจแต่ส่วนมากสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำจังหวะอยู่แล้วไหมไม่ค่อยได้เอาไปทำแต่ไม่ได้ใช่ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าตัวคูดาวเพิ่มขึ้นนะจาก 8.5 เพิ่มมา1วิครึ่งเป็นเจ็บอยู่เจ็บอยู่ถือว่านานพอสมควรเวลาไฟอะไรแบบนี้เวลาจะหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะรอนานขึ้นแต่เลเวลสุดท้ายก็ห่างกันแค่1วิเองก็น่าจะไม่มีอะไรมากในตอนเลทเกมไม่ค่อยมีผลมากเพราะไอริเป็นตัวที่ออกคูดาวเยอะอยู่แล้วมันจะเหลือแค่นิดเดียวก็ถามว่าแพทนี้ไอริเก่งไหมคือมันเก่งมันไม่ได้เก่งเพราะโดนปรับแต่มันเก่งเพราะว่าตัวอื่นอ่อนลงใช่แล้วก็มีตัวที่เจ็บกว่านี้อีกแรสต่อไปเป็นแรสนะฮะแรสเจ็บต่อยแล้วไม่จุกท้องดังความสามารถพิเศษของสกิลโอดินฟิสออกสกิล3คืออัลติเมทนั่นเองโอดินฟิสนะฮะเมื่อโจมตีโดนจะลดเมื่อโจมตีโดนจะลดไม่ลดพลังโจมตีของเป้าหมายอีกต่อไปอ๋อเมื่อโจมตีโดนจะไม่ลดพลังโจมตีของเป้าหมายอีกต่อไปก็คือสมัยก่อนแรดทุกคนอาจจะไม่รู้คือเวลาเราอันติไปสมมุติเราตู้1-1เราอันติไปอีกฝั่งที่โดนอันติอ่ะดาเมจจะลดลงแต่ตอนเนี้ยหายไป
หายไปแล้วก็คือถามว่ามีผลไหมมาร์คบอกว่าไม่ค่อยมีผลมากเพราะว่าปกติอันติเราจะทำจังหวะอยู่แล้วทำจังหวะไม่ได้หวังดาเมจขนาดนั้นไม่เบิร์ดหายก็คือดันกลับมาให้เพื่อนอันติไม่ก็หนีก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ลูกเล่นหายไปหน่อยนึงหายไปนิดนึงเทคนิคการช่วยเพื่อนมันก็ยังเป็นเมจที่เก่งอยู่ใช่ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะฮะควรจะพลิกมาเล่นยังมาอยู่นะในแพทนี้ต่อไปกาลีกาบรูนะฮะเพิ่มความเสียหายของสกิลและลดคูลดาวน์สกิลติดตัวนะนั่นก็คือพาสซีฟนั่นเองดาเมจนะครับโบนัสพลังเวทจาก 0.3 ไป 0.4 เฮ้ยโอ้น่าจาก 0.3 ไป 0.4 เลยโหเหี้ยโอ้โหจังหวะสกิล1นะคะ Eternal Blame คูลดาวน์ลดลง2วิ2วิเลยใช่แต่ว่าเลเวลสุดท้ายเท่าเดิมแป๊บบอกว้ายหลบไม่ทันแล้วควรเอามาเล่นไหมครับไม่ควรไม่ควรเหมือนเดิมไม่ได้มีผลอะไรเลยก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมกาลียังคงเป็นกาลีเหมือนเดิมมันต้องเพิ่มความแรงอีกอ่ะเพิ่มความแรงอีกต่อไปนะฮะเทวานัสลดความเสียหายเพิ่มเติมที่ได้รับจาก Eagle Eye นะฮะแล้วก็เพิ่มระยะของสกิล Arrow of Chaos สกิล1 Eagle Eye นะฮะความเสียหายเพิ่มเติมลดลงนะความเสียหายลดลงจาก50หรือ35ที่เลเวลแรกนะฮะแล้วก็เรโชลดลงอีก 0.1 แต่เห็นว่าเบาจัดเยอะนะเบาจัดมันเป็นความเสียหายเวทคือดูเวลสุดท้ายมันลดไป40เรายิง10ครั้งเท่ากับลดไป400เยอะมากแล้วเลโชได้ประมาณ5เลโชก็ลดอีกนะฮะจากสมมุติเราใช้3ไอเทมเราโหดแล้วตอนนี้อาจจะต้องใช้เป็น4ไอเทมก็คือเกิดช้าขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกิล3แต่ว่ายิงแรงไหมมันยิงแรงอยู่แล้วเพราะว่าผลของไอเทมกับดาเมจธรรมดามันยิงแรงอยู่แล้วแต่ว่าไม่เท่าเดิมมากๆหายไปเยอะนั่นเองความหายเวทอะไรที่หายไปมีอยู่ป่าวก็เนี่ยคือความเสียหายเวทความเสียหายเพิ่มเติมอะแล้วก็สกิล3ยิงแทงไม่ค่อยโหดหรอมะเดี๋ยวต้องลองดูว่ะต้องลองนะฮะแต่ไม้ลองแล้วไงเป็นไงมันก็ไม่โหดเหมือนเดิมเขาปกติเวลาเรายิงป้อมตัวริปเปอร์ไม่แรงด้วยเห็นไหมคราวนี้มันจะไม่โกงละคือเทวอนัสมีเรื่องเดียวคือยิงแรงใช่ยิงแรงแล้วโดนปรับเรื่องนั้นตัวมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วขาตายนะฮะใช่สกิล3 Arrow of Chaos ระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลสกิลเพิ่มก็คืออันติอันติเมทอัลติเมทยิงเลเวล1เลเวลพออัพเลเวล2ก็จะเพิ่มระยะยิงขึ้นนะครับถามว่าสมควรเล่นไหมเชว่ามันมีแครี่ตัวอื่นที่น่าเล่นกว่าอย่างเช่นสลิมใช่ลองเอาไปคิดดูนะเทวอนัสเอาไว้เป็นแค่ตัวเลือกพอแต่ว่าอย่ามาเป็นตัวเลือกหลักเลยคือปกติในการแข่งเทวอนัสก็เราก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วมั้ยใช่เห็นแค่บางแผนเท่านั้นเองเฉพาะทีมแล้วก็ตัวต่อไปนะคริกแน็กน้องดวงนั่นเองเพิ่มความสามารถในการยื้อชีวิตหลังจากเข้าไปลวงศัตรูรอบที่แล้วเพิ่มทำไมมันฟังดูแบบอมตะจังว่าโดยการปรับที่สกิล2นะฮะEvil Tentacle นะคะฟื้นฟูพลังชีวิตจาก150ลดลงรับดาเมจได้สกิลหนึ่งฟื้นฟูพลังชีวิตลดลงจาก150เหลือแค่100ที่เลเวลแรกนะคะแล้วก็เรโชแต่เพิ่มเรโชจาก 0.2 เป็น 0.3 ของ AD โอเคของพลังโจมตีนั่นเองแล้วก็สกิล3นะสกิล Ultimate Fury of the Flyingระยะเวลาบินจาก7วินาทีเพิ่มต่ำเลเวลสกิลเป็น680วินาทีก็คือที่เลเวล3จะบินได้นานขึ้นนะเพิ่มอีก3วินั่นเองเลโชก็คือดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาสมมติ400บวกเนี่ย 0.2 ก็จะเอาค่า 0.2 คูณกับพลังโจมตีเป็น AD คือ Attack Damage ย่อมาจาก Attack Damage นะฮะก็ถามว่าด้วงจะมาไหมไม่มาเพราะว่าตัวอื่นเก่งกว่าเยอะเลยลองคิดสภาพเอาด้วงไปเจอฟิวไม่ไหวสู้ไม่ไหวเอาด้วงไปเจอมูลาจะรอดวันนี้ครับเมเม่ก็
นั่นแหละตามที่พูดไปว่าไม่ควรเหมือนเดิมนะฮะต่อไปไวโอเลตน้องนจ้ิองนตสลาาน้องจินตลาวูคองเวอร์ชันระยะไกลนะคะลดความเสียหายของ Tactical Fire ลงสกิล1สกิล1นะคะเพิ่มความเสียหายเพิ่มจากสกิลเป็น300ความเสียหายเพิ่มจากสกิลอ๋อลดลงจาก330เหลือ275ในที่เลเวลแรกนะฮะอย่างอื่นเท่าเดิมหมดเลยก็คือถ้าสมมติอัพเต็มอ่ะมันลดดาเมจแค่5ไม่มีผลเพราะว่าเลทเกมอยู่แล้วไหมเลทโชว์ไม่โดนลดพอมันอัพเต็มปุ๊บก็ลดแค่5เป็นเกมยิงหลายๆทีก็ดันปั้มช้าหน่อยอาจจะแค่แบบมีผลแค่ตอนต้นเกมเพราะว่าไวโอขั้นต่ำมาแล้วก็เป็นเวล2แล้วไหมสกิลอ่ะพอเราฟาร์มใช่ก็ถือว่าไม่ต่างจากเดิมมากอาจจะแค่ต้นเกมหายไปนิดหน่อยเก่งเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมนะฮะเลทเกมยิงพุงแตกต่อไปวีล่านะคะค้างคาวน้อยนมโตไม่น้อยแล้วนมโตขนาดเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่พื้นฐานนะฮะค่าสถานะพื้นฐานความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10ปรับแค่นี้เหรอแค่นี้ผิวดิจิตอลแม้อ๋อมันมีปีกก็เลยเพิ่มความเร็วให้มันนิดนึงอ๋อจะได้เดินไวกว่าแถวบ้านเขาหน่อยไม่มีผลต่อเกมตัวเหมือนเดิมปรับให้เฉยอ๋อยังมีวิล่าอยู่นะยังมีเวลาอยู่ในเกมนี้นะปรับให้อ่านอย่าเพิ่งลืมกันเดี๋ยวมันน้อยเกินไปไปต่อไปเป็นอลิสเตอร์นะคะโลกิของเราเองเพิ่มความเร็วขึ้นที่พื้นฐานจาก340เป็น300เหมือนกันเลยมึงไปอยู่ด้วยกันเลยวิล่ากับอลิสเตอร์เนี่ยวิ่งเท่ากันเด้อ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะหนีก็ไม่ได้เหมือนเดิมวิ่งเท่ากันเหมือนเดิมต่อไปอลิสนะคะอลิสน้องหนูอลิสปรับที่สกิล1 Chrono Burst แก้ไขบั๊กเกี่ยวกับการแสดงผลของเอฟเฟคก่อนหน้านี้มันมีบั๊กอะไรเหรอครับอันนี้คือที่เชียร์ไปอ่านมานะอลิสอลิสคือตอนแรกสตันสกิล1คือ 0.75 ตอนนี้ได้บั๊กเป็น1 1วิอ๋อสตันนานขึ้นใช่แล้วก็วงสกิลใหญ่ขึ้นนิดนึงนิดนึงอันนี้คือแพทของต่างประเทศที่อ่านมานะครับที่ไทยอาจจะแปลไม่ครบแต่จะบอกว่าสกิล1มันมีการปรับคูลดาวน์ไม่ใช่คูลดาวน์ปรับระยะเวลาของการแสดงผลสกิลจาก 0.75 เป็น1วิก็คือสตาร์ทนานขึ้นแล้วก็ระยะแสดงผลของสกิลคือกว้างขึ้นอะไรอ่ะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะวงมันเล็กกว่าสกิลที่ออกอยู่แล้วปกติอันนี้กว้างบับวางบับบับอาจจะตันง่ายขึ้นหนึ่งอลิสอาจจะมานะคะในแพทนี้อาจจะกลับมาอาจจะกลับมาปะทะกับโอมาได้นะคะปะทะกับใครนะโอมาเดี๋ยวยุ่งคุณลุงดีกว่าก็ยังพอสู้ได้อยู่นะต่อไปเป็นคิวกอสนะครับน้องปลาฉลามปลาไหลสกิล1ซีสเปียร์แก้บั๊กที่สกิลสามารถแสดงผลของเวทแวมไพร์ได้เฮ้ยบ้าน่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอะไรนะหมดแล้วนะการปรับสมดุลไอเทมเอ้ยปรับสมดุลฮีโร่หมดแค่นี้ต่อไปเป็นสมดุลไอเทมนะฮะ Heart of Incubus ไอเทมหมัดไฟค่ามีย้อนหลังไหมสตรีมนี้มีครับเดี๋ยวมีนะครับมีในลงใน YouTube ให้นะใครที่มาไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับ Heart of Incubus นะคะเป็นไอเทมน้องหมัดไฟนั่นเอง5สถานะพื้นฐานปรับราคาลงต่อยคว่ำเลยเกาะไฟเกาะไฟอันเล็กมันไม่เหมือนเกาะเลยมันคือเกาะไฟอันเล็กมันเหมือนโล่เลยอะโล่หัวใจมันคือหัวใจมันคือหมัดเอาไว้ใส่ตรงข้อมือเอาสาระก่อนมันคือเกาะไฟอันเล็กครับเกาะไฟอันเล็กนะครับราคาลดจาก910เหลือ760เท่านั้นลดลงไปหลายร้อยเลยทีเดียวแต่ว่าถูกยกเลิกผลบวก600พลังชีวิตสูงสุดไปก็คือไม่มีผลอันนี้แล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากพลังชีวิต600เป็นเกาะ180แทนแล้วก็สกิลติดตัวไอเทมเพิ่มเป็นความเสียหายเผาไหม้ต่อคลิป 100% ก็คือเป็นเกาะไฟอันเล็กที่ไม่ใช่เกาะไฟอันใหญ่อ่ะรู้ดิมันอันเล็กก็ไม่ใช่อันใหญ่ไอเทมเก่าไอเทมเก่าแต่เปลี่ยนสถานะใหม่นิดหน่อยคือตอนแรกไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมเหี้ยอะไรไปเป็นไอเทมที่คนลืมไปแล้วเพราะว่ามันออกก่อนออกเกาะไฟใหญ่
ม่ใช่มันดาบดาบเกาะเกาะไหมฮะคือมันเป็นไอเทมที่ไปออกชิ้นอื่นต่อไม่ได้ใช่เป็นชิ้นง่อยๆไอเทมโง่ไอเทมสำหรับเหมือนคนโดนกดเลนแล้วต้องออกอะใช่ไอเทมเหมือนแบบพวกที่คนไม่มีเงินจะซื้อของชิ้นใหญ่ต้องเอาอันนี้เพื่อที่จะมาฟาร์มเก็บเงินมันก็เลยลดราคาลงเพื่อที่จะให้คนใช้มากขึ้นนะฮะมันเกาะไปอันเล็กมันมีด้วยวะไอเทมเหี้ยเนี่ยมีกูเคยออกอยู่สมัยก่อนสมัยก่อนเปิดดูแป๊บนึงไอ้สัตว์มีด้วยวะมีมีตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มีอยู่หลอกกูแล้วใช่มันคือเกาะไปเวอร์ชันมินิที่ปรับให้ดีขึ้นไปเปลี่ยนแป๊บนึงครับต่อไปก็ Hunter Crossbow ได้ไอเทมป่าสกิลติดตัวไอเทมได้รับเอียพีจากการค่าคิดปรับลดลงจาก 20% เหลือ 15% กูเห็นละมีแต่ออกของต่อไม่ได้ใครเขาออกกันไหมเนี่ยไอเทมฟาร์มป่าลดเอียพีลงนะฮะ 5% แล้วก็ไอเทมต่อไปมูรามาสะอธิบายก่อนเมื่อกี้กระเชงเงียบอยู่อ่ะกินไก่อยู่อันนี้ก็หรอก็คือลด 5% ถามว่ามีผลไหมมีนะครับคือปกติเราเก็บบูตัวเล็ก2ตัวเล็ก1แล้วมาเลสคือเราจะได้เวล4แต่ตอนนี้เราเก็บ5หลุมเราได้แค่เวล3เกือบ4อีกนิดนึงถามว่ามีผลไหมมันมีถ้าโดนเวทไปเจ็บถ้าเพื่อเราตัวเล็กไปคือเราเวล3จบเลยจบเวล3แบบ 80% ทุกอย่างจบยืนมึนอยู่พักใหญ่ๆอยู่ไม่รู้ยืนงงกับชีวิตไว้ไหนต่อดีนะ 5% น่ะมีผลนะครับแต่ว่าพอเราอัพไอเทมเป็นขั้น2มันเหมือนเดิมแล้วเท่าเดิมแค่ช่วงแรกเลยต้นเกมอาจจะมีคือบัฟตัวแรกแล้วก็ป่าเลนข้างคือเขาเรียกว่าอะไรตัวเลนข้างที่เอาพูนิตไปแล้วออกไอเทมอันเนี้ยก็จะได้เวลลดลงคืออาจจะเป็นปกติจากที่เราขโมยป่าลงมา1ตัวแล้วไปฟาร์มต่อปุ๊บเวลอัพอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเพิ่มตัวอะไรอย่างงี้อาจจะทำให้มีการอินเวทเกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมฮะเวลาคนเล่นไงไม่เกี่ยวเอาก็แบบว่ามาเวทมันจะได้แบบว่าได้เวลน้อยกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างงี้อืมเออก็ได้ก็ได้มึงตอบ2เดทกูยอมน้องมุกหมดอ่ะมันแล้วแต่มึงก็มันจริงๆอ่ะก็มาเวทอะไรอย่างงี้ไงมันก็จะสีช้าลงได้ๆพอเวทบูไปตัวนึงอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งต้องไปฟาร์มเพิ่มเยอะเลยเพราะว่าเลเวลหายไปเยอะเข้าใจไม่จริงใจมึงเล่นเต็มไม่นี่ไปมุลามุลามาสะนะฮะต่อไปไอเทมน้องดาบสีแดงค่าสถานะพื้นฐานลดราคาลงนะคะลดลงไป90 บาทลดทำมาโอ้โหกากไหลมิกลดราคาลงไป90 บาทนะพลังโจมตีลดลงไป10สกิลติดตัวไอเทมเจาะเกาะจาก 45% เหลือแค่ 40% 5% โคตรเจ็บเลย 5% มันเจ็บนะเราลดดาเมจอีก10ไม่แล้วลดดาเมจอีก10ลดทุกอย่างลดราคาด้วยเก็ตไหมคือมันดีต่อตัวแทงค์แต่ตัวดาเมจที่ต้องออกเพื่อไปเจาะตัวแทงค์อ่ะมันจะเบาลงอ้าวเออตามนั้นก็คือมันโดนหายไปประมาณ65เกาะหายไป65ประมาณนั้นน่ะ60 70มีผลเยอะมีผลเยอะนะฮะเยอะมากถามว่าเยอะมากไหมไม่มากอาจจะมองไม่เห็นกันด้วยอาจดาเมจอาจจะอ๋อพอไม่ได้มองแต่มันต้องออกอยู่ดีหายไปแค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องออกอยู่ดีอ่ะแต่แค่ไอเทมต่อไปเจาะเกาะเวทซับอัพนูนะฮะสกิลติดตัวไอเทมเจาะเกาะเวทจาก45ลดลงเหลือ 40% ลดลงไป 5% ก็เหมือนด้านบนของแทงมันลดลงไหมวะตัวแทงก็อาจจะยืนยิ้มนิดนึงนะฮะบอกว่าอ้าวมึงเจาะกูไม่เข้าแล้วจ้าไอเชยิ้มแป้นละยืนได้นานขึ้นนะยืนได้อีกชั่วโมงนึงต่อไป Mental Opera เกาะไฟนั่นเองเกาะไฟใหญ่นะปรับค่าขนาดละย้อนเจาะเกาะนิดนึงก็คือทั้งสองชิ้นเลยคือที่เชียร์บอกมันมีผลนิดนึงก็จริงแต่ว่าอารมณ์แบบว่าอีกนิดนึงแทงค์มันจะตายแล้วอะแต่กลายเป็นว่าไม่ตาย
มันก็มีผลเวทไม่น่าจะมีผลไหมตรวจเวทไม่ค่อยมีผลเพราะว่าตรวจมากตัวที่ออกตัวที่ออกมีแค่แรดเพราะตอนนี้เมจมีแค่แรดกับรอนเลี่ยว2ตัวที่กูรู้จักในเกมนี้ถ้ามีออกแค่แรดก็ 50% ของเมจเลยนะที่ออกอืมบ้าเป็นเลยนั่นแหละโอเคไปเปลี่ยนเกาะลานะครับค่าสถานะพื้นฐานปรับเปลี่ยนวิธีรวมไอเทมใหม่แล้วก็ไม่บอกกูด้วยว่าอะไรอันนี้เชฟรู้คือแม่งไม่เขียนบอกก็จริงแต่ดีนะเชฟไปรู้มาหน่อยเอามุกไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าหมุนเล่นเดี๋ยวกูต่อยเลยเอาต่อยดิเออเชฟมึงอยากมาเดินมาลุกมาไม่อ่านแพทแล้วมันไม่ลุกมาต่อยรอดไปแล้วมึงใครเมื่อกี้ว่าอะไรไอ้เจ๊ไม่ก็คือทำไมมึงไม่เขียนว่าไม่บอกได้ว่าเปลี่ยนไอเทมอะไรไม่คือเราจำเกาะไฟอันเล็กกันได้ไหมทุกคนเออเกาะไฟอันเล็กจะเอามารวมกับเป็นเกาะไฟอันใหญ่ได้แล้วตอนนี้อันนี้ไอ้เจ๊เนี่ยนะใช่ก็ที่น้องมุกบอกตอนแรกว่ามันคือชิ้นเล็กของเกาะใหญ่ก็คือตอนแรกอันเนี้ยตอนแรกสุดในเกมอันเนี้ยคือเป็นแค่อันนี้ไม่สามารถเป็นอันใหญ่ได้เป็นอันโง่ๆใช่อันนี้คือเราออกกันตั้งแต่สมัยโอมาออฟเลนถ้าทุกคนนึกออกโอมาออฟเลนจะออกอันนี้กูเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นั่นแหละเอาหมูขึ้นมาเอาหมูขึ้นมาอย่าโยนไม่ตอบแพทแล้วก็คือก่อไฟอันใหญ่อะที่เขาบอกว่าเปลี่ยนการรวมไอเทมอะคือจะเพิ่มอันเนี้ยเข้าไปเป็นเกาะอันใหญ่ได้ใช่ในสมัยซีซั่น1เลยที่ออกเฉพาะอันนี้แล้วมันต่อยอดไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นรวมเป็นเกาะไฟได้แล้วอันใหญ่ก็คือเปลี่ยนไอเทมเป็นอันเล็กมารวมเป็นอันใหญ่ได้มันเอาไอเทมอันเล็กให้มีประโยชน์ขึ้นตอนแรกคือมันเป็นไอเทมที่ทุกคนลืมไปแล้วไอเทมอะไรครับอ๋ออันนั้นแหละต่อไฟอเล็กจบแล้วยังอันนี้จบแล้วยังจบแล้วโอเคต่อไปนะฮะดาบสีม่วงดาบที่ทุกคนหลงลืมเหมือนกันอันนี้ค่าสถานะพื้นฐานปรับเปลี่ยนวิธีรวมไอเทมสัตว์ไม่บอกอีกแล้วไม่บอกกูเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนยังไงกูไม่รู้เอาเป็นว่ามันเปลี่ยนละกันใครอยากรู้อะไรก็ไม่รู้ต่อในเกมไม่มันมีคนจำคนบอกใช่ไหมอ่านทำไมมีให้อ่านเองก็ได้เอาดิเอามึงไปอ่านเองเอาสองอย่างแล้วที่กูบอกอ่ะก็คืออันนี้จริงๆแล้วค่าสถานะพื้นฐานเปลี่ยนอะไรอ่ะสถานะพื้นฐานแต่ถามว่าไอเทมนี้ดีไหมไอดาบสีม่วงเนี่ยดีไหมไอเทมอื่นดีกว่าครับก็คือยังไม่น่าออกก็ไม่ต้องมาใส่ใจมันมากอย่างกรอบไฟที่ใส่ใจเพราะว่ามันยังเป็นไอเทมที่ควรออกอยู่นะไปเปลี่ยนตั้งแต่เล่นเกมมายังไม่เคยเห็นไอเทมเชียร์นี้เลยอยู่ในสายตาต่อไปนะบริสเบดนะไอเทมเบรดก็คือดาบสายฟ้าดาบสายฟ้านะฮะบ้องสกิลติดตัวไอเทมนะคะแก้บัคของสกิลติดตัวเฉยๆแค่นี้จริงๆหรอสกิลติดตัวไอเทมอิเล็กทริกอาร์คแก้ไขบัคของสกิลติดตัวไอเทมเออใครรู้แล้วบอกกูด้วยแล้วกันหน้านี้ก็คือคล้ายๆเดิมแหละเชื่อว่าดาบสายฟ้าเพราะว่าเชก็เห็นว่ามันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับไปปรับปรุงสมดุลของสนามรบการสังหารสปิริตเซนติเนลนะคะจะได้รับโกน้อยลงจาก72ต่อคนสปิริตเซนติเนลก็คือมังกรเล็กนั่นเองจะได้รับโกน้อยลงจาก72ต่อคนเป็น30ต่อผู้สังหารโอ้แล้วผู้สังหารจะได้รับบัฟฟื้นผู้พลังชีวิต35หน่วยต่อวินาทีและเพิ่มความเร็วขึ้นที่30หน่วยคืออันเนี้ยมีผลไหมมีผลมากเพราะว่าสำคัญปกติเราจะไปรวมมังกรเล็กเพื่อ72คูณ5หารกันต่อไปอันเนี้ยเป็น30คูณ1ฮะน้อยจัดใช่ไม่ค่อยมีผลเลยคือแบบมึงเอาตัวเดียวก็ได้สาระมากเลยนะครับอันนี้มังกรเล็กสาระมากคือเหมือนเป็นบัฟที่เพิ่มแค่ส่งผลแค่คนคนเดียวแล้วก็ได้เงินแค่คนเดียวคีปยังหาเลยเงินน่ะใช่คือแต่ว่าได้แค่เลเวลไหมได้แค่เลเวลมา
คือวิ่งเร็วเป็นพื้นฟูเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วอาจจะเหมาะต่อแท้งแต่ถามว่าควรไปเสียไฟต์ตรงนั้นเพื่อมังกรเล็กหรือไม่ตัวเดียวไม่ไม่ควรเพราะมันได้แค่คนเดียวแล้วก็ได้เลเวลอาจจะได้เลเวลเท่าเดิมได้ก็ดีไม่ได้ก็ให้เขาไปเถอะเพราะว่าช่วงเวลานึงบัฟมันก็หมดกับเงินแค่30คือมัน30อ่ะตีคลิปตัวนึงก็30แล้วอ่ะเวลาเดินถ้าเสียคลิปตัวนึงก็หายเลยคือมันไม่ได้เทียมทั้งแมปแล้วใช่มันไม่ได้เงินทั้งแมปเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าอยู่ล่างแต่เพื่อตีมังกรเล็กให้เราก็ได้เงินอาจจะเป็นบัฟที่ช่วยแบบว่าสมมติเราเล่นซิลแต่ว่าเพิ่มความเร็วอีก30เฮ้ยมันเร็วขึ้นนะมันวิ่งตามได้ไวขึ้นหรือเล่นมาล็อกที่แบบว่าวิ่งเร็วอยู่แล้วเพิ่มอีก30อื้อฝันทั้งวันอะไรเดินบับดูเกาะคือไม่คลิปแนวหน้า42บาทมันรู้มั้ยเนี่ยไม่คือมันเอาง่ายๆคือมันจะโคโคบ็อบนะครับ20เบกสวัสดีครับเราคิดไปเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ให้เงินแต่มันให้บัฟเราเหมือนเก็บบัฟไปเก็บบัฟแป๊บเหมือนเรามาเก็บบัฟใช่มั้ยถามว่ามันมีประโยชน์มั้ยเลทเกมถือว่ามีนะเลทเกมน่าจะหนักอยู่บัฟนี้อ๋อจริงสมมุติไวโอเลตที่มีบัฟเนี้ยเพิ่มความเร็วอีก30มันใครได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาตัดปัญหาเรื่องต้นเกมที่แบบว่าเราเอามังอีกฝั่งนึงได้มังกรเล็กด้วยได้มังกรใหญ่ด้วยในทีมเดียวกันปั๊บเงินทั้งทีมรวมเงินเป็น 1,000 นําเขา 1,000 อันนี้ก็จะปรับแค่มีบัฟคนนึงนะแล้วก็เอาบัฟที่ได้ไปไฟมังกรใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเก็ทไหมมังกรใหญ่น่าจะมีผลทีมไฟเยอะกว่านะครับแต่อันนี้มันน่าอันนี้มันน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในตัวละครนั้นนิดนึงเนาะวิ่งเร็วอยู่ได้วิ่งเร็วเหมือนแดงเท้าอันวิ่งเร็วอยู่เพราะว่าแอสซิสเนตบวก 10% ใช้แบบนี้ก็ได้ทิ้งท้ายไว้คนนึงอ่ะไอ้คนนึงน่าจะวิ่งตามทันเนี่ยก็คือนั่นแหละน่าจะเข้าใจกันแล้วสงสัยกันไหมไม่มีไปต่อไปป้อมประการจะได้รับบัฟเกาะมากขึ้นจาก 1,000 เป็น 2,000 หากไม่ถูกจู่โจมโดยคีบซึ่งก็คือจะปรับการตุ๋ยนั่นเองก็คือต่อถ้าไม่มีคีบเนี่ยก็ป้อมจะตีป้อมจะถึกขึ้นก็คือจะตีทำดาเมจใส่ป้อมได้น้อยลงนั่นเองอันเนี้ยจริงๆเคชอบมากเพราะว่าไม่เหมือนแอลเจแพ้เพราะโดนตุ๋ยเยอะเหี้ยแต่ปืนก็เจ็บไหมบางทีคิดว่ามันไม่น่าจะตีได้เพราะไม่มีคีบก็คือเยอะมากแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะแพ้อย่างนี้แต่คือเราโดนตุ๋ยแพ้เก็ตไหมโดนตุ๋ยแพ้เต็ดก็เซ็งแต่อันนี้ปรับดีขึ้นมันตุ๋ยยากขึ้นอ่ะสมมติไวโอยิงป้อมฟรีไม่ได้ไวโอยิงป้อมฟรีทีละ500กลายเป็นว่าไวโอยิงป้อมฟรีทีละ200 150เยอะแล้วมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมที่เราจะไปตุ๋ยเขาแล้วมันจะต้องมันต้องยืนนานขึ้นด้วยนะแบบโดนป้อมยิงนานขึ้นแบบโดนป้อมยิงหลายทีมากขึ้นก็อาจจะทำให้ยืนแทงได้น้อยลงนั่นแหละเอาเป็นว่ามันปรับมันแล้วดีป้องกันการตุ๋ยบ้านเอาจริงๆอันนี้มันปรับแล้วมันเหมือน LOL เลยนะใช่ก็ผู้สร้างเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นแหละครับถือว่าเป็นโอเคอันนี้โอเคเหมาะควรจะมีมานานแล้วนะดีขึ้นนะต่อไปก็นกจะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองน้อยลง 75% และการสังหารนกจะได้รับ EXP และโกน้อยลง 50% เอ้าไปดิเหี้ยอยู่อันนี้เหี้ยอยู่คุ้มหรือเปล่าคะที่ยังเอาพาณิชย์ไปอยู่ใช่ทุกคนต้องถามว่าคุ้มหรือเปล่าที่เราจะเล่นพาณิชย์เพื่อเอานกตัวเดียวที่มันเกิดน้อยเกิดไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นแล้วโดนลดลงคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติคนเล่นปกติอ่ะอ่านแค่นี้อ๋อไม่ค่อยมีผลแต่คนแข่งคือมันสามารถเปลี่ยนเมตาได้เลยคือตั้งแต่ตอนแรกเลนไม่เคยมีใครเอาพุนิตมาพอนกมาทำไมทุกคนเอาพุนิตมาหมดแล้วพอตอนเนี้ยนกเป็นอย่างเงี้ยเราสมควรเหรอที่เราจะไปตู้กันเอาพานิตมาเพื่อแย่งนกตัวเดียวสู้ไปเอาสเปลอื่นมาไม่ดีกว่าเหรอ execute เอาฮิลมาเอาฮิลเอาฟิกเกอร์มาเอามาไฟอย่างเดียวถามว่ามีผลไหมไม่มีผลมากต่อเมตานั้นๆเลยนะคือคนแข่งอ่ะคนแข่งอะไรที่มันปรับนิดๆหน่อยๆอ่ะมันจะเปลี่ยนได้เยอะมากแค่ฮีโร่ต่างกันเอาสเปลต่างกันไปมันก็มีผลแล้วอ่ะคือมันเปลี่ยนไปได้เยอะมากหลายตัวมาใช้ของป่าอาจจะอ่อนลงใช่ไอเทมก็มีส่วนนะไม่ได้เอาพันธุ์มาแล้วต้องเปลี่ยนไอเทมนิดหน่อยอะไรอย่างงี้
หลายตัวที่ไม่ต้องใช้ของป่าอาจจะเก่งขึ้นมาหลอกเทพเจ้าว่ะตอนนี้ยังไม่โดนเลยมาหลอกกูไอ้นี่แล้วคนอื่นโดนหมดเลยไอ้เหี้ยมึงไอ้สัสเอ้ยมาหลอกกูทุกวันนี้กูจะคือแย่งนกกูมีพุนิดยังไปแย่งนกมันลำบากเว้ยมันฟันเอาฟันเอาฟันนกโดนด้วยฟันกูเจ็บด้วยเออเอาตัวไปการแล้วฟันกูเดียวโอ้ให้ซิวเรนเนี่ยอาจจะจนเลยต่อไปเพิ่มประสิทธิภาพของดนตรีตั้งแต่งตั้งปรับเสียงเอฟเฟกต์สกิลของฮีโร่บางตัวนะไม่บอกกูด้วยว่าตัวอะไรบ้างบางตัวไปรู้เอาดิ ไปรู้ดิ ไปนั่งเปิดฟังเอาเลย เอาดิกูจะจำได้ไหมของเก่าอันไหนอันใหม่อันไหนต่อไปก็เพิ่มความเล้าใจของแบ็คกราวด์มิวสิกนะเพื่อเพิ่มอินเนอร์ในการเล่นที่ดีขึ้นกูไม่เคยเปิดเลยแบ็คกราวด์มิวสิกนะอาจจะบางคนชอบฟังเพลงในเกมแบบตื่นเต้นดีจะเอาของไอ้เหี้ยโลกจัดจะไว้ไม่ได้จากจังหวะตอนแรกเป็นตึ้งตึ้งตึ้งอาจจะตอนนี้จะเป็นตึ้ง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 จังหวะอะไรจังหวะอะไรของมึงเนี่ยสามชาสามชามันตึกเจาะตึกตึกไม่ใช่เหรอตึ้งเจาะตึ้ง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 เจาะเม็กเม็กมุกเลยข้อต่อไปไปเอะอะก็ว่ารักใครจะกลัวมึงกัปตันกูเป็นแบบนี้ใครจะกลัวทีมเราโอ้ยปวดหัวเลยกูตะตุ่งตวงเลยอันดับที่3ก็คือปรับเปลี่ยน UI บางส่วนให้เข้ากับเทศกาลก็คือตอนนี้เดือนธันวาใกล้คริสต์มาสแล้วก็จะคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่ครับมิก20ถามมิก20ถามมิกมิกคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่20 20พุ่งอ่ะ25หลอกกูยังพูดไม่เสร็จอ่ะ25 25ธันวานะวันคริสต์มาส24เป็นวันอะไรมิกเออ24เป็นวันอะไรมึงเปิดปฏิทินชั่วนี่คืออะไรวะมันมีด้วยวะ24 25เนี่ยนี่วันที่24เป็นอะไรก็อันนี้แพทจบไปใช่ไหมจบแล้วก็ขอจบแพทเท่านี้นะก็น้องมุกก็เอาเดี๋ยวถ้าใครที่ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเอาจะลงย้อนคลิปให้ในช่องเบคอนนะคะใน YouTube นะครับไม่มี24วันอะไรวะ25วันคริสต์มาส24วันอะไรวันอะไรคริสต์มาสอีฟคือคริสต์มาสอีฟเป็นวันของคนชื่ออีฟครับอีฟเป็นคนที่สร้างวันคริสต์มาสขึ้นมาก็อันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลงให้ใน YouTube ชื่อช่องนี้นะ Bacon Time by Monolith นะครับใช่เหรอใช่อีฟสัตว์ไม่รู้จักคนชื่ออีฟบอกว่าวันที่24คือคริสต์มาสอีฟวันที่25คือวันคริสต์มาสวันที่26คือวันคริสต์มาสเนี่ยก็เนี่ยคิดมามันยังไม่แหละคิดมาแล้วสงกรานต์ไหนสัตว์มี3วันสองมันมี2มีคริสต์มาสอีกก็คือก่อนคริสต์มาสต่างประเทศเขาจะหยุดเขาจะหยุดยาวและของขวัญเออแบบว่าแลกเปลี่ยนของขวัญกันในวันนั้นจับฉลากกันเราแลกของขวัญกันบ้างไหมครับคริสต์มาสอีกเราแลกของขวัญกันบ้างไหมครับวันคริสต์มาสเดี๋ยวมุกจับฉลากแล้วเดี๋ยวมุกจะไปกระซิบบอกว่าใครแลกกับใครได้ๆเดี๋ยววันที่25เราจะมาเปิดกล่องของขวัญกันแข่งของผู้หญิงวันเสาร์กี่โมงคะไม่รู้น่าจะเริ่มตั้งแต่10โมงนะอันนี้10โมงเป็นต้นไปปิดเสียไปใช่ไหมปิด